หน้ากากคนนักซื้อใจคตดมาเป็นนักอวกาศสวัสดีครับทั้งผู้ที่อยู่ในห้องประชุมและผู้ที่อยู่ในบ้านนะครับเช้าว,วันนี้เราก็ได้มาร่วมนมัสการพระองค แต่ละครั้งเมื่อเรามานมัสการพระองค์นั้นผมก็คิดถึงคำเดียวก็คือสิทธิพิเศษเราไม่สมควรที่อยู่ต่อหน้าพระพักพระองค์เราไม่สมควรที่จะได้รับอโอกาสต,ต่อหน้าพระพักนมัสการพระองค์แต่โดยพระเยซูคริสต์นะฮะเราถึงมีโอกาสเรามีสิทธิพิเศษนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้พวกเราคิดว่าการนมัสการนั้นเป็นภาระ หรือเป็นหน้าที่แต่เป็นสิทธิพิเศษที่เกินความคาดหวังของเราดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องประชุมนี้อยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ใดก็ตามเมื่อคุณยกนะครับ iPad หรือ iPhone ขึ้นมาดูแล้วก็ร่วมนมัสก,การกับพวกเราในเช้าวันนี้นะครับและในเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ได้มาถึง อีกตอนหนึ่งของหนังสือย้อนนะครับแล้วก็เช้าวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมได้รับมาจากอาจารย์เพชรนะครับในคริสจตจ์ก็ได้วางนะวางแผนแผนงานของคําเทศนาตลอดปีวันนี้ก็มาถึงตอนที่พระเยซูอยู่ต่อหน้า,าปีหลาดนะครับเรียกว่าพระเยซูอยู่ต่อหน้าปีหลาดนะครับซึ่ง เมื่อเราเมื่อเราได้เป็นนักศึกษาหรือเป็นนักพระคำพีนั้นหรือเราเจริญเติบโตในพระคำของพระเจ้านั้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้พวกเราพัฒนาตัวเองก็คือเมื่อเราอ่านในพระคำพีนั้นน่ะไม่เพียงแต่เรารู้ประวัติเบื้องหลังของพระคำตอนนั้นแต่ให้เราสามารถที่จะประยุกต สามารถที่จะสะท้อนหรือวิเคราะห์ดูว่าตามที่สิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในพระคำนั้นในความเคดส่วนตัวของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหรือบทเรียนที่เราได้สัมผัสกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็อยากจะท้าทายพวกเราอย่าอ่านอ่านเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์ ใช่ครับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อชนชาติอิสาเลต่อประชากรของพระเจ้าก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ถ้าเราไม่เรียนบทเรียนจากประวัติศาสตร์นะครับเราก็เป็นคนที่เรียกว่าจะทําความผิดพลาดซ้อนนะครับเรียกว่าประวัติศาสตร์สามรอยเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามา ศึกษาพระคำตอนนี้ว่าพระเยซูอยู่ต่อหน้าปีหลาดนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรแล้วคิดอย่างไงเราจะวิเคราะห์อย่างไงแล้วก็เราจะสะท้อนว่าเราจะนำบทเรียนนั้นมาปฏิบัติต่อชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไงคืออย่างน้อยสามขั้นตอนนะครับที่เราจะต้องคิดถึง ให้เราบอกว่าเมื่อพระเยซูอยู่ต่อหน้าปีลาตนั้นก็หมายถึงความจริงรเผชิญกับความเท็จความชอบธรรมกับความอธรรมความดีกับความชั่วความบริสุทธิ์ต่อความสกปรกและแผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินโลก อำนาจเบื้องบนกับอำนาจเบื้องล่างความสว่างกับความมืดชีวิตกับความตายชัยชนะกับความพ่ายแพช้ชั่วคราวกับชั่วนิรันในที่สุดก็คือพระเจ้ากับซาตานนั่นเองเนี่ยก็เราพอผมอ่านพระคัมตอนนี้ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ผมเห็นว่านี้แหละคือ การที่พระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้านะครับปีหลานความเคิดความรู้สึกต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นเห็นสองฝากสองฝ่ายนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพนเดี๋ยวเราจะได้ไปอธิบายนะครับทีนี้ให้เรามานะให้เรามาดูข้อพระคัำพีที่ได้บันทึกไว้คือจอน บทที่18บข้อ28ถึง40ผมจะอ่านอย่างรวดเร็วนะครับพวกเขาก็พาพระเยซูออกมาจากบ้านของคายาฟัสไปยังกองบัญชาการปริโทเรียมขณะนั้นเป็นเวลาช่วเช้าตรู่พวกเขาเองไม่ได้เข้าไปในกองบัญชาการปริโทเรียมนั้นชาวพวกเขาก็คือพวกฟาริสพวก ผู้นำพวกอยู่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นมนทินและจะได้กินปัสกาได้เราเห็นความน่าซื่อใจกตไหมครับเราเห็นความความที่เรียกว่าประโยชน์ส่วนตัวนิดเดียวเพื่อที่จะได้รับปัสกาแต่ปฏิเสธนะพระบุตรของพระเจ้าปฏิเสธผู้ชอบธรรมแล้วก็จะลงโทษผู้ชอบธรรมเราจะเห็น จิตใจท่าทีนะทัศนคติของผู้นำอยู่ในขณะนั้นนะครับปีหลาดจึงออกมาหาพวกเขาและถามว่าพวกท่านมีเรื่องอะไรมาฟ้องคนนี้พวกเขาตอบท่านว่าถ้าเขาไม่ใช่ผู้ร้ายเราก็คงจะไม่มอบตัวเขาไว้กับท่านปีหลาดกล่าวแก่เขาว่า พวกท่านจงเอาคนนี้ไปพิาพากษาตามกฎหมายของท่านเถิดพวกยิวจึงเรียนท่านว่ากฎหมายห้ามเราประหารชีวิตคนหนึ่งคนใดทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสของพระเยซูตรัสไว้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรที่นี้ทำให้เราเห็นนะครับมีกฎหมายสองกฎกฎหมายกฎหมายของพวกยิวถ้า ทำผิดต่อกฎของพวกจิวนั้นก็ถูกขว้างด้วยก้อนหินนะครับแต่มีกฎหมายของโรมเพราะว่าโรมันนี่และควบปกครองชนชาติอิสราเอลนะครับแล้วกฎของโรมันบอกว่าห้ามไม่ให้ฆ่าใครห้ามไม่ให้ลงโทษใครจนกว่านะครับกฎหมายของโรมอนุญาตนะครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังของอำนาจนะฮะในเวลานั้น เพราะฉะนั้นเมื่อปีลาศแหนกับพวกยิวได้ต้อตอบซึ่งกันและกันบอกว่าปีลาศจึงเข้าไปในพวกเขาเข้าไปในกองบัญชาการปิโตเรียมอีกและเรียนพระเยซูมาและถามว่าเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสตอบว่าท่านถามอย่างนั้นตามความเข้าใจของท่านเอง หรือว่าคนอื่นบอกท่านถึงเรื่องของเราปิหลาตทูลตอบว่าเราเป็นยูหรือชนชาติของเจ้าเองแหละและพวกหัวหน้าบุโรหิตมอบเจ้าไว้กับเราเจ้าทำผิดอะไรพระเยซูตรตัสตอบว่าราชอ,อำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้เราถูกมอบไว้ในมือของพวกยิวแต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี้ปีหลาดจ,จึงพูดกับพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เป็นกษัตริย์นะสิพระเยซูตตอ,ตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้กับสัจ ทุกคนที่อยู่ฝ่ายสัจะย่อมฟังเสียงของเราปิลาทุนถามพระองค์ว่าสัจะะคืออะไรเมื่อถามอย่างนั้นแล้วปิลาตก็ออกไปหาพวกยิวอีกและบอกเขาว่าเราไม่เห็นว่าคนนั้นมีความผิดแต่พวกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหนึ่งให้แก่ท่าน ในเทศกาลปัสกาท่านอยากให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวหรือพวกเขาร้องตอบว่าอย่าปล่อยคนนี้แต่ให้ปล่อยบาราบัสบาราบัสนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับนี้ก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าการโต้อตอบระหว่างพระเยซูกับปีหลานั้นมีความลึกซึ้งนะมีความหมายในสองมิติ มิติฝ่ายโลกนี้กับมิติฝ่ายสวรรค์นะ,ะมิติฝ่ายโลกนี้เราก็เห็นว่าอำนาจระหว่างสองอำนาจนะครับอำนาจโรมกับอำนาจของนะฮะพวกยูหัวหน้ายวและอำนาจฝ่ายสวรรค์นั้นก็คือระหว่างแผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินโลกอำนาจฝ่ายโลกอำนาจฝ่ายสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ทำให้เรามาดูว่า คำหรือคำอธิบายหรือคำตอบสนองที่ที่เราเห็นนะครับว่าสภาพที่พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าปีหลาดนั้นมีความรู้สึกยังไงอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะเป็นภาพที่ผมเห็นผมเห็นว่าสองโลกเผชิญหน้ากันนะครับโลกสวรรค์กับโลกแผ่นดินโลกนะโลกบเบื้องบนกับโลกเบื้องล่าง อย่างที่ผมพูดในต้นนะฮะเ,เรื่องของยอนนี่นะครับว่าการที่เราจะเข้าใจหนังสือยอนเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในสองมิติอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้มันมีความหมายอยู่บนสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราอ่าน,ท,าานที่เราจะอธิบายพระคำยนนี้มันมีสองมิตินะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ทำให้เราเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างพระเยซูกับปีหลาดนั้นก็ทำให้เราเห็นว่าสองโลกนี้เผชิญหน้ากันโลกแห่งพระเจ้าโลกแห่งแผ่นดินสวรรค์กับโลกแผ่นดินโลกนี้นะครับและสองอำนาจปะทะกันนะครับก็คือความสว่างกับความมืดพระเยซูเป็นตัวแทนของสว่าง จำได้ไหมครับเอจอนบทที่หนึ่งข้อต้นๆนั้นบอกว่าความสว่างก็ได้ส่องเข้ามาในโลกนี้นะครับแล้วก็ความมืดจะเอาจะชนะความสว่างก็หาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ทําให้เราเห็นว่าปีศาจนี้เป็นตัวแทนของความมืดนะครับพระเยซูปเป็นตัวแทนของความสว่างเราก็ทราบว่านะครับความมืดจะ ชนะความสว่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อสองอ,อ,อำนาจมาปะทะกันนะครับก็บอกว่าความเท็จเผชิญกับความจริงนะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นความจริงพระองค์บอกว่าเราเป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราเพราะฉะนั้นพระเยซู เป็นตัวแทนหรือพระเยซูเป็นความจริงในพระองค์นะครับโรมเป็นตัวแทนของความเท็จนะครับเราทราบความเท็จก็คือว่าบีบเบียนความจริงนะครับเราก็เห็นว่าอํานาจแห่งความเท็จนั้นก็เราก็เห็นนะครับเมื่อผู้ที่มีอํานาจนั้นก็มักจะบิดเบียนความจริงเสมอ นะครับเราก็เห็นว่าอำนาจโรมไปที่ไหนก็ไปทำลายนะฮะแทนที่จะไปสร้างเพนทิ่จะไปส่งเสริมการเจริญเติบโตก็ไปทำลายไปเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็บิดเบียนความเป็นจริงพเวันทำให้เราเห็นว่าการเผชิญหน้าระหว่างพระเยซูกับปีหลาตนั้นก็เช่นเดียวกันก็คือพระเยซูตรัสความจริงนะปีหลาตก็ กัดความเท็จแม้บางครั้งก็พูดความจริงแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ความจริงนั้นรักษาความจริงถ้าพระเยซูไม่ผิดทําไมเราต้องไปลงโทษพระเยซูถ้าพระเยซูเป็นคนที่ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเขามีอํานาจเขามีสิทธิ์เขาสามารถที่จะปกป้องนะะพระเยซูไม่ให้ถูกลงโทษแต่เพราะว่าเขา มีความเท,ท็จที่จะเล่นการเมืองเพื่อที่จะเอาใจออพวกยิวก็เลยเรียกว่าบิดเบียนความจริงนั่นพระเยซูไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ทำผิดเพราะฉะนั้นความจริงควรจะปกป้องรักษาชีวิตของผู้ที่ไม่ทำผิดนั่นเป็นความจริงแต่หาหาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะครับแล้วบอกว่าผมเห็นภาพอันหนึ่งก็คือซาตานเผชิญกับพระเจ้า พระเยซูเป็นพระเจ้านะครับโรมนะครับโรมหรือ,อ,อปีหลาดนั้นเป็นตัวแทนของซาตานก็เหมือนพระคัมพีเดิมนะฮะฟาโลเปรียบเสมือนนะซาตานในยุคนั้นเพราะฉะนั้นโรมหรือปีหลาดนี้ก็เป็นตัวแทนของซาตานด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูอยู่ต่อหน้าฟาเอก ปีหลาดนั้นนะครับก็หมายถึงสองสองแผ่นดินแผ่นดินซาตานกับแผ่นดินพระเจ้าเผชิญหน้ากันนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นชัดเจนบอกว่าพระเยซูเผชิญหน้ากับอํำนาจโรมเราทราบนะครับประวัติศาสตร์ตอนนั้นประวัติศาสตร์ตอนนั้นก็คือว่าโรมนะครับปกครองชนชาติอิสราเอลนะครับ แล้วก็ปีลาตนั้นก็เป็นตัวแทนอำนาจของซีซ่าที่มาจากโรมโรมก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีอำนาจครอบครองในสมัยนั้นเกือบจะครึ่งโลกนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับฟาโรในยุคของอียิปต์ที่เรืองอำนาจนั้นอียิปต์ก็เป็นผู้ที่มีอำนาจนะครับเมื่อโมเสสได้เผชิญกับฟาโรก็ทำให้เราเห็น การปฏิสัมพันธ์การโต้อตอบระหว่างพระเจ้ากับซาตานระหว่างโมเสสกับฟาโรนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพออในยุคของพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ให้มาคิดถึงพฤติกรรมแห่งอำนาจการเมืองนะครับเราหนีไม่พ้นไม่ว่าเราชอบการเมืองหรือไม่ชอบการเมืองนะครับการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา นะครับพวกเราเนี่บางทีเราไม่สนใจเราไม่ยุ่งและเราไม่แต่ทุกวินาทีชีวิตของเรานั้นเกี่ยวข้องกับการเมืองเกี่ยวข้องกับอำนาจที่อยู่เหนือการปกครองประเทศชาติปกครองบ้านปกครองเมืองชีวิตของเราในชีวิตประจำวันทุกวินาทีเกี่ยวข้องกับการเมืองเมื่อเป็นเช่นนั้นผมจึงอยากจะให้พวกเราเปิดหูเปิดตา อย่าเป็นคนที่พูดภาษาไทยว่าอย่าอยู่ในกลาาเปิดหูเปิดตาเข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็ท้าทายพวกเราว่าการลงเสียงเลือกตั้งถ้าเราเป็นอเมริกัน c ซดิเซนะครับอย่าทับสิทนะครับเพราะว่ามีความหมายมีความหมายเพราะว่ากว่าเราจะได้เป็น c ซดิเตซนง่ายไหม ไม่ง่ายหลายคนก็เรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อจะได้มาซึ่งซซเดชันแต่เมื่อคุณได้มาแล้วคุณก็ทับสิสร็จไ,ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งก็กำลังใกล้เข้ามาทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทั่วประเทศไหนๆเขาก็ให้สิทธิเรามาเป็นประชากรของประเทศนี้เราควรทำหน้าที่พื้นฐานที่สุด แข่งประชากรประเทศก็คือออกเสียงเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็ขอให้พวกเราคิดถึงการเมืองมีความสำคัญต่อชีวิตของพวกเราเวลานี้ถ้าคุณถามผมส่วนตัวผมบอกผมเบื่อมากที่เมืองไทยผมอยู่พักก็เบือ่อเบือ่อเบือเบ่อนึกว่ากำลังจะดีขึ้นกำลังจะก็ถอยกลับไปยี่สิบสปีอันนี้ก็กำลังไม่รู้จะปีนออกมาได้หรือเปล่า เนี่ยอเมริกาผมชมชื่นชมมากชมใหญ่เลยมาถึงตอนหลังนี้โอ้โหผมบริบอกปรยาผมบอกว่าไม่ต้องพูดถึงการเมืองในบ้านนี้ผมเบื่อแล้วผมก็ไม่อยากฟังนะครับเพราะว่าความเท็จก็กลายเป็นความจริงความจริงก็กลายเป็นความเท็จคนดีก็กลายเป็นคนชื่อคนชื่อก็กลายเป็นคนดีก็ สิ่งที่พระเยซูได้ทำนายไว้ก็กำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเมืองก็ยังมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราเราจะต้องระมัดระวังเราจะต้องรู้เราจะต้องเข้าใจแล้วก็มีแพลนที่เราจะทำยังไงนะครับชีวิตของพวกเราขึ้นอยู่กับการเมืองนะครับจะบอกว่าพฤติกรรมแห่งอำนาจการเมือง ผู้นำยิวได้ใช้อำนาจโรมกำจัดพระเยซูนะครับเพราะว่ากฎหมายของโรมบอกว่าประชากรไม่สามารถที่จะเอากฎด,ดั้งเดิมของตนเองนี้มาปกครองประชากรนะโรมถือว่าทุกคนที่อยู่ใต้การปกครองของโรมนั้นเป็นผู้ที่อยู่ใต้อำนาจของโรมเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ ต้องได้รับการอนุญาตหรือ,อโอเคจากโรมนะครับเพราะฉะนั้นแต่ยิวก็ฉลาดแนะทนที่จะฆ่าพระเยซูด้วยมือของตนเองก็เลยยืมมือของโรมมากำจัดพระเยซูอันนี้ก็ทำให้เราเห็นชัดอันนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าคำพยากรณ์ของพระเยซูหรือคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ก็สำเร็จ บอกว่าพระเยซูจะถูกขายไปให้คนต่างชาติแล้วตายในด้วยมือของคนต่างชาติก็สําเร็จนะครับบอกว่าความจริงจากปากของผู้ชอบธรรมนะครับปีหลานนี้เป็นผู้อธรรมแต่ปีหลานได้พูดหลายคําหลายเรื่องเป็นความจริงตรงเั้นข้ามกับพวกอยู่ที่ควรจะยืนอยู่ใน จุดยืนของความจริงแต่พูดเท็จแต่บิลลาตพูดความจริงว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของอยู่แล้วความจริงว่าพระเยซูไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเขาค้นหาแล้วตรวจสอบแล้วพระเยซูไม่ทำผิดอะไรนี่เป็นความจริงแล้วอย่างหนึ่งเขาก็พยายามที่จะทำให้ความจริงนั้นสำเร็จบอกว่า หาวิถีทางที่จะปล่อยพระเยซูนั่นคือความจริงผู้ที่ไม่ทำผิดก็ต้องปราศจากโทษการลงโทษแต่นะฮะพวกอยู่ตรงนข้ามเอาความจริงมาเป็นความเท็จเอาผู้ชอบธรรมมาเป็นผู้อธรรมนะครับก็คนของพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าของตนน่าคิดหน่าคิดนะครับ อันนี้ก็ตั้งแต่จอห์นบทที่หนึ่งแล้วเมื่อพระเยซูมายังนะฮะบ้านเมืองของพระองค์แต่บ้านเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์ปฏิเสธพระองค์เราก็ทราบนะเมื่อพระเยซูเดินทางไปยังหมู่บ้านนะฮะนาซาเรตนั้นไม่มีใครรับเชื่อไม่มีใครเชื่อปฏิเสธพระองค์และพระองค์ก็ตรัสว่าในที่สุด นะการลงโทษต่อเมืองนาซาเรตในอนาคตนั้นยิ่งใหญ่กว่าสโดมกโมราเพราะเพราะผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมพวกเขาพวกเขาปฏิเสธพวกเขาไม่ยอมรับพระเจ้าในในทัศนะนั้นนะครับเลือกคนชั่วแทนคนชอบทรร ปีหลาดก็อยากจะปล่อยพระเยซูความตั้งใจของปีหลาดถ้าพูดขึ้นมาน้ำใจของปีหลาดดีกว่าของพวกผู้นำอยู่นะครับทำให้ผมคิดถึงบางครั้งเนี่ยพวกเราเมื่อก่อนเนี่ยภรยาผมเนี่ยมักจะบอกว่าเอ้ยถ้าจะจ้างใครถ้าจะทำอะไรเนี่ยหา ผู้ที่เป็นเจ้าของคริสเตียนหรือคนทำงานคริสเตียนเนี่ยแต่ปรากฏว่าประสบการณ์ของผมนี่ตรงกันข้ามว่าคริสเตียนบางทีโอ้โหใช้ไม่ได้เลยอะนะครับบริษัทหรือว่าคนที่เป็นผู้รับเหมาอะไรเนี่ยพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดกันไม่แต่ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยมีน้ำใจดีแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพราะฉะนั้น ผมจึงบอกว่าอย่าใช้คำว่าคริสเตียนนี้มาเป็นหน้ากากบางตัวนะครับอย่าเลยเราเอาแต่ละคนพูดความจริงไหมปฏิบัติตามความจริงไหมสัตย์ซื่อไหมจงรักภักดีไหมเอาคุณสมบัตินั้นมานะฮะเพราะว่าคริสเตียนนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวมันตัวเขาเองนี่นะครับผมเกือบจะไปว่ามันแล้ว ตัวเขาเองนี่นะครับพื้นฐานไม่ดีเพราะฉะนั้นคําว่าตัวเป็นคริสเตียนแต่บางทีคริสเตียนเนี่ยแย่กว่าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมากเหลือเกินจากชีวิตของผมเองนะครับผมมีเพื่อนนะพี่น้องคริสเตียนกับผมมีพี่น้องที่เป็นเชื้อสายเดียวเอเชื้อสายเดียวกันนี่นะครับ คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนคนที่ไม่ได้อ้างชื่อว่าเป็นคริสเตียนมีพฤติกรรมมีมโนธรรมมีศัจจเนี่ดีกว่าคริสเตียนหลายเท่าจึงทำให้ผมรู้สึกว่าอย่าเอาคำว่าผมเป็นคริสเตียนเนี่ยมาอ้างแต่ให้พูดว่าพฤติกรรมชีวิตของเราเป็นยังไงอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เหมือนกันเราเห็นปีหลาดกับ ผู้นำยูเนี่ยตรงกันข้ามเลยปีหลาดอยากจะปล่อยพระเยซูปีลาตยืนอยู่บนความจริงว่าคนนี้ไม่ได้ทำผิดน่าจะถูกปล่อยน่าจะได้รับอิสระน่าจะได้รับชีวิตแต่ตรงกันข้ามฮะพวกยูนี้บอกยาอย่าปล่อยแต่ให้ปล่อยใครปล่อยบาร์นาบัส ผู้ที่เป็นฆาตกรผู้ที่ได้ฆ่าคนมากมายผู้ที่ก่อการร้ายจึงทำให้ผมคิดหลายต่อหลายครั้งแล้วเวลานี้ก็เช่นเดียวกันผู้นำคริสเตียนในยุคหลังๆนี้นะครับโดยเฉพาะในประเทศอเมริกาเนี่ยเสื่อมลงมากผู้นำที่ทั่วประเทศอเมริกาเนี่ยเสื่อมมากเวลานี้ ไม่ได้ยืนอยู่ในความหลักความจริงไม่ได้ยืนอยู่ในระบบคุณค่าของคริสเตียนในสมัยก่อนถ้าพูดขึ้นมานี่ผมมาอยู่อเมริกาในี้าสิบห้าสิบปีแล้วนะเพราะฉะนั้นผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับระบบสังคมระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจระบบคุณค่ามโนธรรมเปลี่ยนหมด เดี๋ยวนี้อเมริกาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในแง่ลบซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในขาลงอเมริกานี้อยู่ในขาลงเพราะฉะนั้นจึงทำให้เราเห็นนะครับว่าเวลานี้ความเท็จเนี่ยความชั่วความเท็จเนี่ยอยู่ในทีวีอยู่ในนะไอเรียกว่า Facebook อยู่ใน นะฮะทริกอะไรทุกอย่างเนี่ยเต็มไม่หมดเลยแล้วเวลานี้เมื่อเราเข้าไปอ่านข่าวเนี่ยเราไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวเท็จเต็ไมไ่หมดเลยและและโลกอย่างนี้เราจะอยู่ได้อย่างไงเราจะเราจะยืนอยู่จุดไหนในฐานะที่เราเป็นเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราจะยืนอยู่จุดไหนเชื่อไหมไอ้ข่าวนี้เราเชื่อนี้ไหมไม่กล้าบ,บอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้ น่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเวลานี้เลือกคนชั่วแทนคนชอบทำเราต้องระวังนะครับพวกเราที่ด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าอย่าเอาสติปัญญาหรือสมองของเราเนี่ยอยู่ในกลานะครับอย่าให้กลาข้อบหัวเราใช้สติปัญญาคิดให้รอบคอบ เอาพระคำของพระเจ้ามาสะท้อนถึงสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่และอยากจะไปพึ่งคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้เราพึ่งได้บางโอกาสแต่ว่าเราจะต้องศึกษาคนา้นคว้าเรียนรู้ดูเราเองด้วยนะครับบอกว่าตรึงกษัตริย์ที่ชอบทำตรึงเขาตรึงเขาแต่ปล่อยอะไรปล่อย บาราบัสผู้ที่เป็นฆาตรกรแม้กระทั่งพวกเราเคยดูหนังบารับัสไหมตัวเขาเองบอกว่าทำไมทำไมถึงเกิดอ้นนี้ขึ้นเขาตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนชั่วคนฆาตรกรพระเยซูไม่ได้ทำผิดอะไรเลยทำไมเขาไปหาคำตอบว่าว h y ทำไมเขาเป็นคนน่าจะตายน่าจะถูกประหานชีวิตเขาเลยค้นพบว่าเพราะพระเยซูมาถ่ายคนบาปมาช่วยคนบาปอย่างเขาพอสุดท้ายเขาถึงเข้าใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นผู้ชอบธรรมได้มาบังเกิดมาเพื่อที่จะมาช่วยคนบาปอย่างเขาน่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรา นะฮะเราจะไปไปนะฮะข้อคิดที่สามท่าทีในการเผชิญกับความอาธรรมนะครับชีวิตประจำวันของเราจะพบจะพบในเหตุการณ์อย่างพระเยซูเราจะยืนอยู่ต่อหน้านะฮะไหลไหลองค์ประกอบชีวิตของเรานะครับบอกว่าเราจะยืนอยู่บนฐานแห่งความจริงหรือเราจะไปร่วมวงกับความเท็จ อันนี้สำคัญนะครับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะยึดความจริงไว้แม้จะต้องตายแม้จะต้องสูญเสียโอกาสสูญเสียความได้ปเปรียบคุณยอมไหมที่จะยืนอยู่หลักแห่งความจริงพระเยซูบอกว่าผู้ที่รู้ความจริงความจริงจะปลดปล่อยให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย แล้วบอกผู้ที่อยู่ในคว,ความจริงนั้นจะฟังเราเพราะฉะนั้นเราจะฟังพระเยซูฟังความจริงในพระคำของพระเจ้าหรือจะฟังความเท็จของโลกนี้อยู่ที่เรานะครับยึดหลักความชอบธรรมไว้ไว้มัน่นนะเวลานี้นี่ครับเรามักจะคนบอกว่าเวลานี้สังคมก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็ทำ ทุกคนก็โกงอ่ะทุกคนก็โกหกอ่ะทุกคนก็ปล่อยข่าวที่เท็จเนี่ยเราก็ทําอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นพระเยซูยืนอยู่ต่อหน้านะครับความอธรรมพระเยซูไม่ยอมไม่ยอมที่จะกล้มหัวไม่ยอมที่จะยอมต่อความอธรรมนะครับของ โรมแมนพระองค์จะต้องถูกประหารชีวิตพระองค์ก็ยืนมั่นยึดมั่นหลักแห่งความชอบธรรมเวลานี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากของโลกปัจจุบันนี้ก็คือว่าความจริงกับความเท,ท็จความชอบธรรมกับความอัธรรมเนี่ยมันชักมัวมัวกลึงกลึงกลางๆเนี่ยจึงทำให้พวกเราต้องระมัดระวัง มองดูแล้วก็มันน่าจะใช้ได้นะมันน่าจะถูกนะคุณแอนซี่ถามผมว่าวันนี้จะใส่เสื้อสีดำหรืออะไร <c oughs> ผมบอกเอาสีเทาๆจะได้นี่จะได้มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในสีเทาไม่รู้ว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงอันนี้เท็จหรือชอบทำหรืออาธรรมเนี่ยเราต้องระมัดระวัง นะครับชีวิตประจำวันของเราบอกว่าดูเหมือนความชั่วจะมีชัยชนะก่อนนะเราบอกเฮ้ยเขาทำาชั่วเขายังรวยเขาทำาชั่วก็ยังมีอำนาจขึ้นสูงขึ้นใหญ่ไอเราี่นะครับมีความดีอยากจะปฏิบัติตามพระเจ้าทำไมเราแย่ทำไมนี้แหละเป็นกลอุบายของมานนะครับที่ว่าให้ความชั่ว มีชัยก่อนทําไมผมชอบดูหนังคาวบอยนี่นะครับผมชอบดูหนังขนาดนี้ผมก็ยังชอบดูหนังคาวบอยเพราะอะไรไมเพราะว่าความชั่วมักจะชนะก่อนแต่ในที่สุดสุดท้ายความดีชนะพระเอกชนะนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วก็รู้สึกว่าเออชีวิตที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าเราเนี่ย สำแดงความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราต้องยึดมั่นว่าอย่าคิดถึงแต่ชัยชนะชั่วครู่ชั่วคราวอย่าคิดถึงชัยชนะเดี๋ยวนี้เวลานี้แต่คิดถึงชั่วนิรันดร์ชัยชนะของความชั่วความเท็จความเลวนั้นดูเหมือนจะชนะเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ถึงผมชอบพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าอย่าอิจฉาคนที่ทำาชั่ว เพราะว่าคนทําชั่วทาเ็วเนี่ยเหมือนกับเขารวยเขามีอํานาจเขามีชื่อเสียงเขาใหญ่โตในสังคมเราก็เลยไปอิจฉาเขาจะไม่อย่าเพราะว่าตามหนังขาวดีเดียวเขาสุดท้ายเขาไป <c oughs> นะฮะเรียกว,ว่าชัยชนะสุดท้ายก็คือผู้ที่อยู่ในความชอบธรรมนะครับความดีบอกว่าพร้อมที่จะเสียสละเพื่อความจรงิงเวลานี้หายากนะครับ เวลานี้โลกปัจจุบันนี้ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อความจริงนี่น้นอยมากเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นผู้ที่ถือในทางนั้นเชื่อในทางนั้นทางของพระเยซูพระเยซูบอกเราเป็นความจริงเราเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาเว้นไว้มาทางเราเราจะยึดไว้ไหม เราจะยึดทางนี้ไหมคือทางของพระเยซูทางแห่งความจริงนะครับข้อคิดสุดท้ายบอกว่าแต่ความชอบธรรมชนะในที่สุดพระเยซูบอกอย่าเป็นห่วงเลยอย่าทุกข์เลยเพราะว่าเราชนะโลกนี้แล้ว ขณะที่พระเยซูกําลังเดินทางไปสู่ไม้กางเขนพระเยซูตรัสคํานั้นว่าเราได้ชนะโลกนี้แล้วน่าคิดนะฮะหลังเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ก็ทรงตรัสบอกว่าจงไปเถิดนะฮะแล้วก็ไปในน้าของเราพระองค์ชนะแล้วเดียวว่าการันตีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นในการดำเนินชีวิตของเรานี่นะครับ เหมือนกับว่าเรากำลังยืนอยู่ต่อหน้าอำนาจมือดอำนาจโลกนี้อำนาจแห่งความอัธรรมอำนาจแห่งความชั่วเรารเผชิญกับซาตานเรารเผชิญกับอำนาจของรัฐบาลอำนาจของการเมืองแล้วทุกคนเผชิญอยู่เหมือนพระ,พระเยซูเผชิญอยู่ทีนี้นะฮะสรุป พระเยซูทรงเป็นผู้ชอบธรรมยืนต่อหน้าปีหลาดผู้อธรรมซึ่งเป็นตัวแทนแห่งอำนาจมืดของโรมพระเยซูทรงอนุญาตให้พระองค์เองอยู่ใต้อำนาจฝ่ายโลกนี้น่าคิดนะฮะพระองค์ทรงอนุญาตให้พระองค์ยอมอยู่ใต้อำนาจเลยคิดถึงมาตินลูเทอร์เคิงนะครับที่ ได้พยายามปฏิรูปสังคมอเมริกานี่นะครับเหมือนกับคันทีที่กำลังจะออกจากอำนาจของอังกฤษสมัยอินเดียอยู่ใต้ปกครองนะครับเรียกว่าปฏิวัติด,ด้วยความสงบไม่มีการทำดุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นมาตินลูเตอร์คิงเนี่ยรู้ว่าโทษเป็นอย่างไรแต่เพราะยืนอยู่ในหลักความจริง จึงถูก,ถกตีถูกขังคุกเป็นสิบสิบครั้งนะโดนไตีในตัวทนไม้กระบ,บองไตนะมากมายล่าเข้าคุกอย่างปราศจากความเมตตานะครับบอกว่าเมื่อเราเป็นผู้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าผู้อธรรมนั้นนะเราต้องคาดหวังว่าเราจะต้องเจ็บตัว เราจะต้องสูญเสียนะฮะศักดิ์ศรีเกียรติยศแม้กระทั่งถูกทุบถูก,ถกตีถูกหลายอย่างถูก abuse นะครับพระเยซูรทรงอนุญ,ญาตให้พระองค์อยู่ใต้อำนาจฝ่ายโลกเพื่อที่จะตายแทนมนุษย์ชาติแห่งความบาปทั้งปวงดังนั้นพระองค์จึงต้องยอมถูกพิพากษาโดยอำนาจฝ่ายโลกนี้ พวกเราก็โดนนะครับบางทีเรายืนอยู่ในความจริงยืนอยู่ในฝ่ายพระเจ้านั้นโดนดูถูกโดนกล่าวหาโดนต่อว่าโดนทับถมสารพัดอย่างนะครับเพื่อแผนการของพระเจ้าจะได้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระบิดาในความตายของพระเยซูคริสต์นะครับผมมักจะบอกว่าไอ้ไอตัวไอ้ตัวความตายในตัวของมันเองเนี่ยไม่น่ากลัว แต่กระบวนการที่นำเราไปสู่ความตายในี่บางทีน่าทรมานเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานพระเยซูตั้งแต่เกิดมาจนถึงบนไม้กางเขนพร,พระเยซูเผชิญกับกระบวนการแห่งการทนทุกข์ทรมานทั้งแต่เกิดจนถึงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไม่หยุดน่าน่าทึ่งเนี่ยครับ พวกเราบอกว่าทนทุกข์ทรมานแต่เป็นและบางคราวบางคราวแต่พระเยซูสามสิามปีในโลกนี้ไม่หยุดไม่ยังย้งถูกคมเหงถูกถูกขับไล่ถูกเข้าใจผิดถูกลงโทษถูกจนถึงบนไม้กางเขนแต่พระเยซูกระทำเช่นนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำพระทัยของพระบิดาสำเร็จเพื่อที่จะช่วยพวกเราที่เป็นคนผิดคนบาปคนอัธรรม เหมือนกับบารัตบัสเป็นโจรฆาตกรหลายต่อหลายครั้งผมก็ถามพระเยซูว,ว่าวายทำไมเลือกผมทำไมช่วยผมผมมีพี่น้องทั้งสิบกว่าคนทำไมเลือกผมทำไมให้สิทธิพิเศษผมผมก็ถามในที่สุดก็คือว่านั่นเป็นพระเมตตาคุณ พิเศษของพระเจ้าพระองค์ทรงเลือกพระองค์ทรงเรียกตามที่พระองค์ทรงเห็นเหมาะสมนะครับชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันเราเหมือนกับพระเยซูกำลังยืนอยู่ต่อหน้าอำนาจมืดอ,อำนาจซาตานอำนาจความอธรรมอำนาจโลกอำนาจของโลกอำนาจนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างเราจะตอบสน,นองยังไงอยู่ที่เรา ขอให้เราทุกคนยืนอยู่ในความสว่างยืนอยู่ในความจริงยืนอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าชายชนะในที่สุดก็เป็นของเรากว่าเราร่วมใจที่ทานข้าแต่พระเจ้าโปร่งทรงให้ชีวิตของพระเยซูเป็นคำสอนเป็นที่เตือนใจและเป็นที่หนุนใจ ลูกสร้างความเชื่อความไว้วางใจที่มีต่อพระองค์พระองค์ทรงยืนอยู่ต่อหน้าปีหลานในเวลานั้นอย่างไรเวลานี้พวกเราก็ยืนอยู่ต่อหน้าอำนาจของโลกนี้อำนาจของซาตานเช่นนั้นขให้พระองค์ทรงประทานสติปัญญาความมั่นคงให้แก่พวกเราที่จะยืนหยัดต่อสู้ความอธรรม ความเท็จความมืดความชั่วความเร็วสามของโลกนี้และหวังใจว่าพระองค์จะทรงประทานพระเมตตาคุณเพียงพอให้กับพวกเราที่จะยืนยันก้าวข้ามวิกฤตในโลกนี้ขอฝากซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าอิปอรครับ